ึงปฏิเสธก็คือไม่เหลียวแลไม่ดูแลไม่เอาใจใส่อะไรประมาณนี้นะคะจะไปในเชิงปฏิเสธนะอ่ะยังมีอีกไหมคะท่านนักเรียนไปหามาแล้วนักเรียนก็ทำไมคะอาจจะเป็นคำที่นักเรียนอาจจะยังไม่รู้นะก็อาจจะไม่อาจจะมากกว่าของครูที่นั่นแต่ว่าใน15คำอันนี้ถือว่าเป็นคำที่เป็นคำโบราณหรือว่าเป็นคำที่ใช้ตามเนื้อเรื่องที่นักเรียนควรจะต้องเข้าใจตรงกันนะเพื่อจะได้อ่านเนื้อเรื่องได้เข้าใจได้อะไรนะได้รับความเพลิดเพลินนะได้ข้อคิดได้แง่คิดแทรกด้วยนะคะอ่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะดูรายละเอียดนะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะจากจุดประสงค์ในการแต่งอย่างที่บอกว่าทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็นบทในการแสดงละครแต่ขณะเดียวกันก็ทำไมคะใช้อ่านได้ด้วยอ่านเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความบันเทิงได้ด้วยทีนี้ในการอ่านในใจจะเพลิดเพลินไหมอ่านในใจจะเพลิดเพลินไหมคะเพลิดเพลินไหมอ่านในใจไม่เพลิดเพลินแน่ต้องอ่านอะไรคะการอ่านมีอ่านอะไรอ่านในใจอ่านออกเสียงถูกไหมนะต้องอ่านออกเสียงจึงจะเพลิดเพลินนะทีนี้นะก็ครูจะให้นักเรียนได้อ่านออกเสียงนะคะแต่ว่าจะอ่านเป็นกลุ่มนะคะอ่านเป็นกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็สักประมาณ 3-4 ไม่เกิน5คนแล้วก็ในแต่ละกลุ่มก็ควรจะมีทั้งชายทั้งหญิงปนกันด้วยตามอะไรคะตามตัวละครในเรื่องนะตัวละครสำคัญก็จะมีผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนใช่ไหมคะสัก3คนต้องมีผู้หญิง1ในแต่ละกลุ่ม1หรือ2ถูกไหมคะแล้วก็ที่เหลือเป็นผู้ชายเพื่อจะได้แสดงบทบาทตามเนื้อเรื่องนะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นละครเนี่ยไม่ได้เอาแค่ว่าเราใช้การอ่านออกเสียงนะเพื่อความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลินอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะให้นักเรียนได้ฝึกอ่านก็ต้องมีต้นแบบนะครูมีตัวอย่างของการอ่านเนื้อเรื่องช่วงหนึ่งนะคะจากซีดีเดี๋ยวนักเรียนให้นักเรียนฟังตรงนี้ก่อนนะคะนะหลักของการอ่านออกเสียงเพื่อความเพลิดเพลินหรือความบันเทิงก็คือต้องอะไรคะออกเสียงถูกต้องนะคล่องแคล่วฟังแล้วได้อารมณ์นะคะได้รสได้อารมณ์นะแล้วก็ละครพูดมันก็จะเน้นที่อะไรที่บทพูดถูกไหมคะเพราะนั้นน้ำเสียงในการพูดก็เหมือนบทสนทนามันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะไม่ได้พูดเสียงราบเรียบอ่ะดูตัวอย่างฟังตัวอย่างแล้วกันนะคะฟังตัวอย่างต่อไปนี้ก่อนที่จะแบ่งกลุ่มนะคะพร้อมไหมคะตัวอย่างจากการอ่านในเนื้อเรื่องตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณท้ายเรื่องนะคะประมาณไม่แน่ใจว่าประมาณหน้าที่16นะคะในเนื้อเรื่องนะฟังเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าเขาใช้ใช้ในการใช้น้ำเสียงอย่างไรในตัวละครแต่ละตัวนะคะพร้อมไหมคะปลายทางพร้อมนะคะอ้าวสามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบทที่หนึ่งบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกแม่คุณพ่ออะไรวันนี้กลับมาบ้านวันจริงฉันหมายจะกลับมาให้ทันคุณพ่อทีเดียวพ่อได้เลิกงานเร็วหน่อยก็รีบกลับมานะลูกนั่นใครคะอ๋อคนเข้ามาหาพ่อน่ะฉันเป็นเกอเก่าของเจ้าคุณท่านนับถือฉันเหมือนน้องยังไงล่ะก็รับอ๋อถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ต้องนับถือคุณเหมือนอาดิฉันเหมือนกันทำไมดิฉันยังไม่รู้จักคุณอาเลยค่ะฉันน่ะอยู่หัวเมืองเพิ่งเข้ามาแต่ฉันเคยเห็นหล่อนแล้วเมื่อไหร่คะทำไมดิฉันจำไม่ได้ดิฉันเป็นคนที่จำคนแน่นะหล่อนเห็นจะจำฉันไม่ได้เลยเมื่อฉันได้เห็นหล่อนครั้งก่อนนี้น่ะอายุหล่อนได้2ปีเท่านั้นแหมถ้าอย่างนั้นคุณคงรู้จักแม่ดิฉันละสิคะฉันรู้จักคุณแม่หล่อนดีถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ยิ่งดีใจมากขึ้นที่ได้พบคุณก็
็คุณพ่อดิฉันที่ตายล่ะค่ะรู้จักไหมถ้าอย่างนั้นคุณก็ดีกว่าดิฉันดิฉันไม่รู้จักเลยเคยเห็นแต่รูปที่ในห้องคุณแม่รูปร่างสูงสูงหน้าอกกว้างๆดิฉันช่างชอบหน้าเสียจริงๆตาเป็นคนซื่อใจคอกว้างถ้าใครบอกดิฉันว่าเป็นคนไม่ดีดิฉันไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดทีเดียวแต่ท่านก็เป็นคนดีจริงๆอย่างที่ดิฉันนึกเดาเอาในใจคุณพ่อนี่ก็ได้บอกดิฉันว่างั้นจริงไหมคะคุณพ่ออืมถ้าใครบอกหล่อนว่าพ่อหล่อนที่ตายน่ะเป็นคนไม่ดีแล้วก็หล่อนเป็นไม่ยอมเชื่อเลยเทียวหรือดิฉันจะเชื่อยังไงดูในรูปก็เห็นว่าเป็นคนดีนี่คุณพ่อบอกแล้วหรือยังเรื่องดิฉันจะแต่งงานบอกแล้วฉันยินดีด้วยคุณอาต้องมารดน้ำดิฉันนะคะฉันฉันจะต้องรีบกลับไปหัวเมืองน่ะสิโธ่จะอยู่รดน้ำดิฉันหน่อยไม่ได้เที่ยวหรือคะฉันจะขอตริตรองดูก่อนแต่ยังไงก็ดีถึงฉันจะอยู่รดน้ำหล่อนไม่ได้ฉันก็คงตั้งใจอวยพรให้หล่อนมีความสุขดิฉันรับพรล่วงหน้าไว้ก่อนคุณพ่อคะช่วยพูดจาชวนคุณอาให้อยู่รดน้ำดิฉันหน่อยนะคะดิฉันจะเข้าไปในเรือนเสียทีล่ะคุณพ่อกับคุณอาคงอยากคุยกันอย่างรูปผู้ชายสนุกสนุกจะเจ้าคุณขอรับไต่เท้าพูดถูกเด็กคนนี้ดีเกินที่จะเป็นลูกผมผมมันเลวทรามเกินที่จะเป็นพ่อเขาผมเพิ่งรู้สึกความจริงเดี๋ยวนี้เองอย่าคิดมากเลยนะพ่อล้ำนะหล่อนได้เขียนรูปพ่อของหล่อนขึ้นไว้ในใจเป็นคนดีไม่มีทิฏฐิผมไม่ต้องการจะลบรูปนั้นเสียเลยนี่นะครับแหวนเนี่ยเป็นของแม่นวลผมได้ติดไปด้วยสิ่งเดียวเท่านี้แหละเจ้าคุณได้โปรดเมตตาผมสักทีพอถึงวันแต่งงานแม่ละออเจ้าคุณได้โปรดให้แหวนนี้แก่เขาบอกว่าเป็นของรับไหว้ของผมส่งมาแทนตัวได้สิเพื่อนเอ้ยแล้วฉันจะจัดการให้ตามคำสั่งแกนะอย่าวิตกเลยแล้วผมขออะไรอีกสักอย่างอะไรล่ะว่ามาเถอะฉันไม่ขัดเลยอย่าได้บอกความจริงแกแม่ละออเลยให้เขาคงนับถือรูปผมอันเก่านั้นว่าเป็นพ่อเขาและให้นับถือตัวผมเป็นเหมือนอาเอาเถอะเอาเถอะแล้วฉันจะทำตามแกประสงค์นะผมลาทีพรุ่งนี้เช้าผมจะกลับไปพิษณุโลกเอาเงินไปใช้มั่งสิอ่ะนี่แน่มีสัก 300-400 บาทได้อยู่เอาไปใช้ก่อนเถอะถ้าต้องการอีกถึงค่อยบอกมาให้ฉันทราบก็แล้วกันเจ้าคุณผมใช่ไม่รับไม่ได้นะไม่รับแล้วโกรธกันทีเดียวล่ะผมจะไม่ลืมพระเดชพระคุณใต้เท้าจนตายทีเดียวขอให้เชื่อผมเถอะนะอย่าพูดให้มากนักเลยเงินใส่กระเป๋าเสียเถอะแล้วก็คิดอ่านหาทางทำมาหากินต่อไปนะขอรับผมจะตั้งใจทำมาหากินในทางอันชอบธรรมจริงๆทีเดียวถ้าผมน่ะคิดโยกโย่ไปอย่างใดอย่างหนึ่งอีกขออย่าให้ผมแคล้วอาญาจักเลยตั้งใจไว้ให้ดีเถอะนึกถึงแม่ละออบ้างนะผมจะไม่ลืมหล่อนไม่ได้เลยจะเห็นหน้าหล่อนติดตาไปจนวันตายทีเดียวผมลาทีผมไม่จำเป็นที่จะต้องฝากแม่ละออแก่เจ้าคุณเพราะเจ้าคุณได้เป็นพ่อหล่อนดียิ่ง
ไปกว่าผมร้อยเท่าพันทวีเอาเถอะเอาเถอะอย่าวิตกไปเลยแม่ละอ้อน่ะฉันจะรักแล้วก็ถนอมเธอเหมือนอย่างเดิมผมเชื่อเชื่อแน่นอนจากที่นักเรียนได้ฟังตัวอย่างการอ่านออกเสียงนะเพลิดเพลินไหมคะจากตัวอย่างได้รับความเพลิดเพลินไหมได้ไหมคะทีนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนแหละและจะอ่านอย่างไรจะอ่านออกเสียงอย่างไรให้ได้รับความเพลิดเพลินเหมือนดังตัวอย่างทำได้ไหมคะหลักสำคัญก็คืออย่างที่บอกนะว่าอ่านออกเสียงต้องทำไมคะออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนคล่องแคล่วฟังแล้วได้รสได้อารมณ์ทีนี้ข้อสังเกตของการใช้น้ำเสียงน้ำเสียงลักษณะเด่นของละครพูดก็คือเน้นที่บทสนทนาถูกไหมเพราะนั้นในบทสนทนาเนี่ยมันก็จะแปรเปลี่ยนน้ำเสียงก็จะแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดเหมือนกับในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เราพูดกับเพื่อนพูดกับใครก็แล้วแต่น้ำเสียงมันก็ต้องทำไมคะมีเสียงสูงสูงต่ำต่ำไปตามอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดน่ะนี่เป็นหน้าที่ที่ให้นักเรียนได้ฝึกนะคะสักประมาณกี่นาทีดี10นาทีช่วงหนึ่งก็ได้นะคะเอาช่วงที่เป็นตัวอย่างนี่แหละนะคะเพราะนั้นกลุ่มต้องมีอย่างน้อยทำไมคะผู้หญิงเป็นแม่ละออด้วยนะคะกลุ่มละ 1-2 คนผลัดกันนะผู้ชายก็เป็นอะไรบ้างเป็นนายล้ำกับเป็นภรรยาภักดีอ่ะประมาณกลุ่มละ5คนน่ะไม่เกินอ่ะปฏิบัติได้เลยปลายทางด้วยเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะสุ่มเลือกเอากลุ่มที่อ่านออกเสียงได้ฟังแล้วเพลิดเพลินปฏิบัติได้เลยนะคะปลายทางด้วยนะคะฝึกอ่าน